ายๆว่าเราเปรียบเสมือนณเดชน์ยาย่าแห่งวงการอาหารอย่างนั้นเลยนะฮะไม่ใช่แค่เก่งทำกับข้าวเท่านั้นยังขี้คุยด้วยนะครับกระดกกระทะใหญ่เลยไม่ได้เปิดเปิดเตายังไงอ่ะซุปก็อร่อยอยู่แล้วเนาะก็ไม่ได้มีอะไรปรุงเพิ่มอีกใช่ไหมป้าคงเหนื่อยแย่เลยเนี่ยก็ทำยากมากเลยวุ่นวายมากเลยอ่ะดัก